นี่เรามาอยู่กันในจุดที่รีวิวเครื่องครัวแล้วเหรอเสี่ยวหมี่นั่นเองนะคะทุกคนสามารถต่อกับแอปพลิเคชันได้เราจะมาดูว่าน้ำจะเดือดประมาณกี่นาทีนะครับน้ำเริ่มมีอาการสั่นๆเฮ้ยเร็วมากอันยองชิงเกิดื่นสวัสดีครับวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวอุปกรณ์ในบ้านนะคะเป็นเครื่องครัวนั่นเองนะครับเฮ้ยนี่เรามาอยู่กันในจุดที่รีวิวเครื่องครัวแล้วเหรอทุกคนบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นคนที่ชอบทำอาหารขนาดนั้นนะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านใหม่ใช่ไหมทุกคนที่ได้ดูโฮมทัวร์เนี่ยก็น่าจะรู้ว่าห้องครัวยังไม่เสร็จเนาะตอนนั้นยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้เสร็จแล้วแล้วก็ติดเครื่องดูดควันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่มีแก๊สนะคะทุกคนก็เลยซื้อเป็นเตาไฟฟ้ามาก่อนนั่นเองนะครับทุกคนถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยว่าเราสั่งของยี่ห้ออะไรมาเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะคะราคา50 บาทนะจ๊ะแล้วไปดูกันเลยเตาไฟฟ้าที่เราสั่งมานะครับนั่นก็คือเป็นของเสี่ยวหมี่นั่นเองเสี่ยวหมี่นั่นเองนะคะทุกคนขอเตือนก่อนนะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีความหน้าตาคล้ายกันกับอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนเพราะว่าเราเนี่ยสั่งถูกแล้วแต่เราได้ของมาผิดนะคะทุกคนคือรุ่นนี้เนี่ยจะมีโค้ด01กับ02ซึ่ง01เนี่ยจะเป็นราคาที่แพงกว่าสามารถต่อกับแอปพลิเคชันได้นะคะแต่ถ้าหาว่าเป็น02เนี่ยจะเป็นรุ่นประหยัดลงแล้วก็ไม่สามารถต่อกับแอปพลิเคชันได้นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งรุ่นที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นรุ่น01นะครับหรือรุ่นที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้นั่นเองนี่เลยนี่ก็คือหน้าตาของเตาไฟฟ้าเสี่ยวหมี่นั่นเองนะครับ induction cooker นะต้องดูดีๆด้วยนะครับทุกคนบางร้านเนี่ยเขียนว่า01แต่พอไปดูรายละเอียดหรือดูรีวิวเนี่ยเป็น02นะครับทุกคนราคามันจะแพงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีนะจ๊ะเพราะว่าทางเราเนี่ยได้รับสินค้าผิดมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะก็สามารถไปดูได้ที่คลิปวิดีโอแกะพัสดุนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนะจะมีปุ่มตรงนี้อันเดียวนะครับเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดแล้วก็สามารถแบบปรับระดับความร้อนได้นะฮะแล้วก็มีระบบสัมผัสตรงนี้เป็นภาษาจีนนะคะทุกคนคืออะไรสักอย่างหนึ่งเราจำไม่ได้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เอาไว้สำหรับวางกระทะนะมีปุ่มตรงนี้ด้วยปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มสำหรับป้องกันนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้มีภาชนะหรือไม่ได้วางกระทะไว้ตรงนี้เนี่ยเครื่องจะไม่ทำงานนะฮะก็เป็นเหมือนระบบความปลอดภัยอย่างหนึ่งหรือถ้าหากว่าเรายกกระทะออกเนี่ยเขาก็จะตัดไฟทันทีนั่นเองนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีระบายลมข้างล่างตรงนี้ด้วยพัดลมข้างล่างก็คือเป็นการระบายความร้อนเขาบอกว่าถ้าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยหลังจากใช้เสร็จเนี่ยอย่าเพิ่งชักปลั๊กออกนะครับเขาจะได้ระบายความร้อนด้วยนั่นเองนะเราจะลองเทสให้ทุกคนดูนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ทำอาหารจริงๆนะสำหรับวิธีการเปิดเนี่ยก็คือกดปุ่มตรงกลางนั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทัชสกรีนเนาะก็จะเป็นการตั้งเวลาหมุนก็จะเป็นการกำหนดเวลานะส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเหมือนเมนูนะแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นภาษาจีนนะต้องไปเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับสำหรับการปรับความร้อนเนี่ยก็ใช้การหมุนเช่นเดียวกันนะฮะหมุนได้ถึงระดับ99นะครับก็คือร้อนสุดนั่นเองนี่ก็คือเขาจะขึ้นว่ายังไม่มีภาชนะข้างบนนะคะเขาก็เลยยังไม่ทำงานนั่นเองต้องเอากระทะมาวางก่อนนั่นเองนะครับเขาถึงจะทำงานตอนนี้เราก็ตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราจะมาดูว่าน้ำจะเดือดประมาณกี่นาทีนะครับอันนี้เราตั้งเป็นความร้อนที่ร้อนสุดเลยนะฮะน้ำเริ่มมีอาการสั่นๆเฮ้ยเร็วมากผ่านไปประมาณ3นาทีเองทุกคนอันนี้คือ3นาทีนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องนะครับไม่ร้อนเลยตรงนี้คือไม่ร้อนเลยทุกคนคือเครื่องไม่ได้แบบรู้สึกร้อนข้างนอกอ่ะโอ้แล้วก็ถ้าหากว่าเราเอากระทะออก1 2ช่ำนี่ก็คือเครื่องตัดแล้วนะครับทุกคนแต่ไม่ค่อยมีควันเลยนะรู้สึกว่าใช้เตาไฟฟ้าแล้วไม่ค่อยมีควันแต่ว่าเสียงจะดังนะคะทุกคนดังมากโอเคเลยทุกคนนี่ก็คือต้มมาม่าได้แล้วนะฮะนะเป็นกระทะที่สามารถใช้ได้ทั้งเป็นกระทะแล้วก็หม้อเลยนั่นเองนะครับเครื่องก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับร้อนเร็วมากๆแล้วก็เรื่องของ Wi-Fi ระบบแอปพลิเคชันเนี่ยตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ Wi-Fi อยู่ชั้นบนนะฮะ
ก็เลยลงมาไม่ถึงที่ห้องครัวนะครับทุกคนก็เลยยังต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะฮะก็จะลองไปเชื่อมต่ออีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนภาษาได้เมื่อกี้ตอนที่เราเลือกที่เป็นเมนูไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นภาษาจีนเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นเมนูที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำเมนูอะไรนะฮะพวกแบบว่าต้มหรือผัดหรือแกงหรือทอดอะไรอย่างนี้นะก็ต้องไปเซตภาษาอังกฤษอีกทีนึงนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องเชื่อม Wi-Fi ก่อนตอนนี้ยังเชื่อม Wi-Fi ไม่ได้นะครับนะโอเคนี่ก็คือเป็นการรีวิวเตาไฟฟ้าของเสี่ยวหมี่นะครับรุ่น01เราขอเรียกว่ารุ่น01แล้วกันนะทุกคนก็ใครที่จะไปซื้อตามเนี่ยก็สังเกตดีๆนะว่ามันเป็นรุ่น01หรือรุ่น02ซึ่งรุ่น02มีเยอะมากหาง่ายมากทุกคนแต่รุ่น01เนี่ยหายากมากนะทุกคนก็ต้องสังเกตดีๆแล้วก็ดูรีวิวเยอะๆนะครับดูรีวิวในร้านว่าเขาเนี่ยเป็น01จริงไหมอะไรอย่างนี้ที่สำคัญเนี่ยต้องเลือกร้านที่เป็นร้านแนะนำหรือดีที่สุดเลยก็คือเป็น Shopee Mall นั่นเองนะนะอันนั้นก็คือจะการันตีได้ว่าเป็นของแท้แล้วก็ที่สำคัญอะไรพวกนี้เนี่ยเราแนะนำให้สั่งเป็นจากประเทศไทยนะครับอย่าสั่งที่เป็นมาจากต่างประเทศนะเพราะว่าถ้าหากว่ามันผิดรุ่นหรืออะไรเงี้ยการส่งกลับไปเปลี่ยนมันก็จะค่อนข้างลำบากนั่นเองนะครับทุกคนก็นี่ก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หนึ่งอย่างที่เราซื้อมานะครับแล้วก็มารีวิวกันก็น่าจะได้เจอคลิปวิดีโอที่เราทำแบบทำอาหารบ่อยๆมั้งโอเคก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยเราไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบาย